เรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม2ครั้งด้วยกันครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จมีการล้มประมูลไปครั้งที่2ได้ตัวผู้ชนะการประมูลแต่ล่าสุดทางด้าน DSI ก็ออกมาชี้มูลบางอย่างที่อาจจะทําให้การประมูลครั้งนี้ไม่ปกติเกิดขึ้นคือก่อสร้างฝั่งตะวันตกแต่เดินรถเนี่ยตลอดทั้งสายเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตะวันออกร้อยสร้างเสร็จยังไม่มีใครเดินรถค่ะทุกอย่างชะงักงานแบบนี้ และนี่คือมหากาศที่ค่อนข้างอีรุงตุงนังเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้จบเพียงแค่ระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนต่อรัฐเท่านั้นอีกหนึ่งหน่วยงานกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยเพราะมีเบาะแสความผิดปกติมาตั้งแต่ปากประตูค่ะนั่นก็คือ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้สอเห็นแววของการหัวประมูลเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2563ที่มีการประมูลเกิดขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นสายที่หลายๆคนจับตาเพราะว่าความยาวของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรองแค่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเท่านั้นเองและมีจํานวนสถานีมากบุลค่าก็สูงมากเช่นกันในขณะเดีวกันมีการประมูลเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จมีการล้มประมูลไป ครั้งที่2ได้ตัวผู้ชนะการประมูลแต่ล่าสุดทางด้าน DSI ก็ออกมาชี้มูลบางอย่างที่อาจจะทําให้การประมูลครั้งนี้ไม่ปกติเกิดขึ้นครับเราพามาดูโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มกันก่อนว่าจุดของปัญหามันอยู่ที่ไหนมาดูกันอีกทีเราเคยนําเสนอกันไปแล้วนะคะว่าน,นี่คือโครงการสายยาวแหละรถไฟฟ้าสีส้มแบ่งออกเป็นสายตะวันตกนะคะก็คือช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมและตะวันออกศูนย์วัฒนธรรม ไปจนถึงมีนบุรีนะคะรวมทั้งหมด2ส,สายทั้งตะวันตกตะวันออกรวมกันเนี่ยประมาณ30กว่ากิโลเมตรด้วยกันตะวันออก22กิโลเมตรเนี่ยจะมีใต้ดินอยู่จํานวนหนึ่งและมีบนดินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งคใครที่ผ่านไปเส้นรามคําแหงจะเห็นแล้วว่าสร้างเสร็จแล้วสถานีก็เสร็จแล้วแต่ปัญหาคือยังเดินรถไม่ได้เพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่เสร็จและสัญญาการเดินรถทั้งหมดก็จะรวมไว้ที่ เอกชนผู้ได้สัญญาเดินรถเจ้าเดียวและต้องเดินรถพร้อมกันตั้งแต่ต้นยันจบคือก่อสร้างฝั่งตะวันตกแต่เดินรถเนี่ยตลอดทั้งสายเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตะวันออกร้อยสร้างเสร็จยังไม่มีใครเดินรถค่ะทุกอย่างชะงักงานแบบนี้และนี่คือมหาการที่ค่อนข้างอีรุงตุงนางย้อนให้ดูกันสักเล็กน้อยนะคะ,ะเริ่มต้น3กรกฎาคม63รอฟมอออกประกาศเชิญชวนค่ะให้เอกชนเนี่ยมาร่วมลงทุนกับรัฐแบบ PPP แล้วก็ขายซองมีผู้ซื้อไป10รายทีนี้ ก็มีการประกาศอยู่ๆก็27สิงหาคมประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์อันนี้คือการประมูลรอบแรกนะครับมีการเปลี่ยนเกณฑ์จากที่พิจารณาด้านราคาร100อยคะแนนเนี่ยเป็นประเมินด้านเทคนิค30คะแนนและราคา70คะแนนค่ะอันนี้แหละครับทำให้เอกชนรายหนึ่งไม่พอใจไปยื่นสารปกครองกลางขอทุเลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์นี้ออกไปไปกันต่อครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่สารปกครองก็ทุเลาลงแล้วก็มีการฟ้องร้องกันพันละวันไปหมดจนท้ายที่สุด ทางด้านคณะกรรมการมาตรา36ผู้ที่เปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกเนี่ยบอกว่ายกเลิกเลยแล้วกันล้มไปเลยจบไปคดีแรกไปดูเรื่องของการเปิดประมูลครั้งต่อมากันหน่อยไทม์ไลน์ต่อไปนะครับก็จะมีการเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนให้เอกชนนะ่าจะเป็นปี2565อันนี้เป็นเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมานะครับมีการฟ้องร้องกันต่อพอยกเลิกประมูลทางด้านของกลุ่มที่เข้ามาประมูลก็ไม่พอใจก็มีการไปฟ้องกันต่อ แต่ปี2 5 6 5นกะครับก็มีการเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่สองรอพมขายซองประเด็นคืออย่างนี้ครับพอขายซองเสร็จปุ๊บมีการกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาบางอย่างปรับหลักเกณฑ์ปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะสามารถเข้าสู่การประมูลประกวดประขานราคากันได้นี่แหละในครั้งที่สองก็เลยทําให้ครั้งที่2นี้เนี่ยผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้วก็เข้ามาร่วมประมูลได้เนี่ยมันไม่เท่าครั้งแรกแล้ว ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็มีคนที่คุณสมบัติผ่านในครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้สามารถยื่นประมูลในครั้งที่2ได้ก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกันอีกมีการฟ้องกันอีกนะครับตรงนี้รายละเอียดไปติดตามจากข่าวย้อนหลังได้เราไล่เรียงไทม์ไลน์ประมาณนี้แต่สรุปก็คือในหน้าถัดไปจะเห็นว่ามีการเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสคดีด้วยกันคดีที่1คือการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ผู้ชนะการประมูลครั้งที่1 คดีที่2คือการยกเลิกประกวดราคาอ่ครั้งที่1เป็นหลักเกณฑ์ปุ๊บมีคนไปฟ้องพอคณะกรรมการมาตราส6สั่งยกเลิกปุ๊บก็มีคนไปฟ้องอีกและอันที่3คือเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การประมูลครั้งที่2นี่แหละครับอ่คือครั้งที่2อง่อสาคดีนี้ข้อสรุปก็คือในการประมูลครั้งที่1กลุ่ม BTS เนี่ยติดโผได้กับเขาด้วย ใช่ค่ะคือในการที่จะมาดูนะคะว่าถ้าเกิดตัดในเรื่องของคุณสมบัติและเทคนิคออกเรามาดูในเรื่องของผลตอบแทนที่ให้กับรัฐและเงินสนับสนุนที่รัฐเนี่ยต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนให้กับภาคเอกชนเนี่ยนะคะ BTS ค่ะจะได้เห็นว่า BTS เนี่ยเสนอผลตอบแทนให้กับรัฐอยู่ที่70 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะใช่ครับเงินสนับสนุนที่ขอให้รัฐจ่ายมาให้หน่อยเนี่ย79,820ล้านกว่าบาท พอมาถัวกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าภากรัเนี่ยนะคะจ่ายให้กับ BTS เพียงแค่9,675.42ล้านบาทนี่คือ BTS 4ี่ครับนะแล้วก็เป็นผู้ประมูลครั้งที่หนึ่งกับเขาด้วยแล้วก็เกิดการยกเลิกการประมูลเกิดขึ้นก,ก็เลยถูกตัดออกเพราะคุณสมบัติไม่ผ่านในการประมูลครั้งที่สองครั้งที่สองประกาศว่าต้องมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการ เจาะอ,อุโมง์ใต้น้ําได้เ<ม>จาะออง์ใต้ใตดินได้ต้องมีประสบการณ์เรื่องราวเหล่านี้ทําใ,ให้ BTS บอกอา้าวก็ไม่ใช่ผมละสิ BTS ก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมประมูลครั้งที่2ได้แต่ปรากฏว่าการประมูลครั้งที่2ครับ BEM ร่วมกับชอการช่างอิตาเลียนไทยร่วมกับทางด้านของเกาหลีอินชอนชเข้ามาร่วมประมูลตรงนี้เราเกริ่นไว้ตรงนี้ก่อนแล้ว BEM เสนอโอ้โหผลตอบแทนให้รัฐ7,000กว่าล้านนี่คือมันอยู่ในการประมูลครั้งที่2นะแล้วมันแตกต่างกันมากเลยนะ ถ้าหากสามเจ้าเข้าร่วมประมูลกันนะจะเห็นความแตกต่างนะคะและนอกจากเสนอผลตอบแทนให้รัฐแค่7,144ล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยเงินสนับสนุนที่ขอจากรัฐค่ะอยู่ที่8 5,432ล้านบาทนั่นทันให้ NPV สุดที่ติดลบไป70,000กว่าล้านบาทรัฐต้องเสียเงินให้ BM และชอกันช่างเป็น7,80 0 0ล้านห่างจากทางด้านของ BTS เนี่ย68,000ล้านใช่ถ้าเทียบกับการสัญญาในตอนปรานประมูลครั้งแรกใช่ อีกคนที่เข้ามาประมูลอิตาเลียนไทย่ะอันนี้คือ NPV สิทธิติดลบเนี่ยคือแสนกว่าล้านบาทอ่ถ้าเห็นตัวเลขประมาณนี้แล้วอันนี้ไม่น่าจะได้ละทางด้านของผู้ชนะน่าจะเป็น B M แล้วชอกันช่างก็เป็น,นบแบบนี้ค่ะซึ่งก็ยังยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าคาดีเนี่ย ยังคาโรงคาสารกันอยู่นะคะนี่คือเนื้อเรื่องที่ดําเนินไปและรอข้อสรุปกันอยู่สําหรับคดีที่ดําเนินไปแล้วแต่เรื่องใหม่กําลังจะเกิดค่ะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้จบเพียงแค่ระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนต่อรักเท่านั้นอีกหนึ่งหน่วยงานกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยเพราะมีเบาะแสความผิดปกติมาตั้งแต่ปากประตูค่ะคนั่นก็คือ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้สอเห็นแววของการหัวประมูลเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นล่าสุดนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเได้มีการทําหนังสือส่งไปยังปลัดคมนาคมส่งไปยังผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมส่งไปทําไมไปขอให้ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการค่ะในการคัดเลือกเอกชนเพื่อมาเข้าร่วมโครงการนี่แหละสายสีส้มบางขุนนนท์มีนบุรีรนะฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะเหตุอะไรทําไมจะต้องไปตรวจสอบ มันเกิดเหตุว่ากระบวนการคัดเลือกเนี่ยอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยเฉพาะกรณีของการไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาครับเห็นแบบนี้อาจจะเกิดคําถามว่าแล้วไปบอกว่าเขาไม่ตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างไร,ร DSI มีเบาะแสค่ะมาดูเบาะแสก็คือเขาบอกว่าการมาการคัดเลือกที่คัดเลือกผู้ที่เข้ามาประมูลไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในขั้นตอนแรก ถัดมาค่ะบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์หรือ ITD ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ขาดคุณสมบัติ PPP เพราะอ,อะไรครับเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทได้ถูกสารพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนั่นเองค่ะซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกนี้เนี่ยนะคะคือคณะกรรมการตามมาตราน36นะครับได้เคยไปให้การต่อคณะอนุกรรมการของ ก,กรรมอทรคชุดนั้นเนี่ยมีคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิของพรรคเก้าไกลเนี่ยเขานั่งเป็นประธานหัวโต้อยู่เรียกมาให้การหน่อยแล้วคณะกรรมการมาตรา36ยอมรับเองค่ะยืนยันไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครับนี่คือเบาะแสที่หนึ่งบาะแสที่สองค่ะมีการให้การต่อดี i เองยืนยันว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรคาคา ยังไม่พอเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของรอฟมอเองก็มีการระบุด้วยนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้เสนอราคาต้องรับรองตัวเองประหนึ่งว่าคุณต้องรู้สิว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติหรือไม่ครับซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวง คมานาคมเปิดเผยกับขาเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบว,ว่าตรวจสอบพบคณะกรรมการคัดเลือกไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยแจ้งว่าในเมื่อผู้มีผู้เสนอราคาเพียงแค่2รายแต่กลับไม่ตรวจสอบคุณสมบัติมีหนำซ้ํายังพบว่าหนึ่งในสองรายมีประเด็นปัญหาเรื่องของคุณสมบัติด,ด้วยจึงถือเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงและไม่ชอบด้วยกฎหมายคือเอาง่ายๆว่ากรรมการของบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ แล้วมีปัญหามาตั้งนานแล้วทางด้านกรรมการคัดเลือกไม่ได้ดูคุณสมบัติณจุดนี้เลยแล้วปล่อยให้เกิดการยื่นประมูลเกิดขึ้นได้ที่บอกว่าสอจะผิดกฎหมายกฎหมายถึง2ฉบับด้วยกันนะคะในเบื้องตน้นฉบับแรกค่ะประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอก,กชนปี2562หรือว่ากฎหมาย PPP วงเล็บ3ตรงนั้นค่ะระบุเอาไว้เลยว่า ห้ามนะอันนี้คือคุณสมบัติไม่สามารถมาเข้าร่วมลงทุนกับรัฐได้คือกรรมการผู้ลงนามเนี่ยต้องถ้าเคยได้รับโทษจำคุกที่ภากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้รับการกระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษอ,อันนี้ถ้ามีความผิดตามนี้ห้ามเลยห้ามมาลงการประมูลกับโครงการภาครัฐเด็ดขาดถือว่าขาดคุณสมบัตินะคะส่วนเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านั้นและปล่อยให้เข้ามาประมูลงานรัฐกันได้เนี่ยผิดอะไรหรือไม่สมเสียงค่ะที่จะผิดพรบรหัวประมูลหรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้ยวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี42ในมาตรา12ระบุชัดเจนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทําการใดๆโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าทําการเสนอราคารายใดๆให้เป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากำ่วยงานของรัฐมีความผิดฐานกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ค่ะโทษนะคะจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง 4ี่แสนบาทโอ้โหนี่ก็เป็นสองกฎหมายที่เกี่ยวข้องทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าแล้วคณะกรรมการมาตรา36เนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนี่คือผู้ที่มีอำนาจในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ยื่นเข้ามาประมูลรถไฟฟ้าสา,สายสีส้มทั้งหมดก็แน่นอนเริ่มจากคุณพักพงศ์สริกันธรมาศเป็นผู้ว่าราฟอรมอ,อยู่คุณกิติกรตันเปารองผู้ว่าราฟรมปลัดกระทรวงคมนาคมคุณสรพงษ์ไพฑู์พงษ์ คุณประสิทธิ์เสียริภากรคุณรองอายการสูงสุดนะครับมีคุณประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วก็มีคุณอัจฉริยรัตนดีลกณนภะูเก็ตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการชุดนี้และมีคุณกาดพจนอุดมธรรมภักดีรองผู้ว่าฝ่ายแผนงานของทางด้านการทางฝ่ายแผนงานและฝ่ายกลยุทธ์นะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเจ็ดท่านเจ็ดท่านทวนนะครับทีนี้ คณะกรรมการมาตรา36ที่บอกว่าไม่ได้มีการตรวจสอบคือไม่ได้มีการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเบอร์หนึ่งชัดเจนคือคุณเปรมชัยกันนสูตรนี่เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะว่ามีอำนาจลงนามจริงหรือไม่อย่างไรจะปรากฏชื่อไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะคะทั้ง3ลักษณะนี้เนี่ยคุณเปรมชัยกันนสูตรล้วนแต่มีอำนาจในการลงนาม แม้จะต้องลงชื่อรวมเป็นสองคนและประทับตาสำคัญของบริษัทก็ตามและชัดเจนไปอีกหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะอะพาพามาดูกันหน่อยเผื่อเผื่อท่านไม่เห็นหรือว่าหรือว่าอาจจะหลงลืมนี่นค,<า>คดีนี้เลยเพิ่งจะได้ปล่อยตัวออกมาไม่นานวันนี้นะคะค,คดีล่าเสือดำค่ะศาลจังหวัดทองผาภูมิการจานบุรีนะคะพิพภากษาตั้งแต่วนัทน,วนที่8ธันวาปี6 4ให้คุณเปรมชัยพร้อมกับพวกรวม4คน ก็จำคุกสองปี4เดือนไม่รอลบเดือนขออภัยนะครับไม่รอลงอาญาและชดใช้เงิน2ล้านบาทในความผิดหลายกฎหมายเลยค่ะพระบรป่าสงวนแห่งชาติพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอาวุธปืนส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ,ยอมย้อนไปดูนะคะพีพากษา8ธันวาหกสนะถึงที่สุดนี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ DSI เนี่ยกระโดดเข้าไปนะคะแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือไปแล้วแล้วเห็นว่าเรื่องนี้นำไปสู่ข้อถกเถียงอันนี้ แหล่งข่าวเล่ามาเอามาเล่าต่อนะว่านักสื่อที่ดีไอส่งไปค่ะนำมาสู่ข้อถกเถียงกันนะคะประชุมหารือกันอย่างเคร่งเครียดเลยทีเดียวว่าจะไปในทิศทางไหนกันดีคือในทุกระดับนะตั้งแต่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยครัปหลัดรองปลัดไปจนถึงอธิบดีดกรมว่าเรื่องนี้ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเปล่าถ้าเข้าไปยุ่งจะเข้าข่ายไปแทรกแซงหรือไม่ คือแบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบไปเลยดีไหมอีกฝั่งหนึ่งบอกอย่าไปยุ่งเลยปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปแหละนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเรื่องนี้มีออกได้หลายหน้าและคนที่ตัดสินใจยังคุยกันไม่เสร็จซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อนะคะคุณพงมษย์อยากจะเทียบให้เห็นชัดๆอีกสักทีค่ะและก็ยังมีเรื่องราวของอิตาเลียนไทยที่ดูแล้วแปลกๆอีกเรื่องหนึ่ง คืออิตาเลียนไทยได้มีการร่วมทุนกับบริษัทที่ชื่อว่าอินชอนมาจากประเทศเกาหลีแหม่อินชอนชื่อนี้เกาหลีอยู่แล้วอิตาเลียนไทยทำไมต้องร่วมทุนกับอินชอนเพราะอินชอนมีประสบการณ์ในการทําเรื่องของทางเทคนิคเกี่ยวกับการทํารถไฟ <ป S 2> <า>ฟ้าท <ำ S 2> ํารถไ้ดินเจาะอ,อุโมงค์ต่างอิตาเลียนไทยเขาไม่มีเขาก็ต้องเอาอินชอนมาเป็นเขาเรียกว่าจอยเวนเจอร์เหมือนกับ BEM ที่มีชการ<อ>ช่าง ทีนี้ปัญหาคือเมื่อตอนที่มีการตรวจสอบแรงข่าวจาก DSI อีกแล้วครับบอกว่าตรวจสอบไปมาอินชอนกับอิตาเลียนไทยยังไม่ได้จอยเวนเจอร์กันครับอ้าว oh. อินชอนเขาส่งจดหมายแสดงความจำงหรือว่า Letter of i n t e n นเคือสนใจว่าจะมาลงทุนในโครงการนี้ร่วมกับอิตาเลียนไทย <Ừ. S 1> แต่ประเด็นคือยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาจอยเวนเจอร์เหมือนกับแค่ส่งอีเมลมาบอกว่าเราสนใจโครงการนี้กับคุณนะ แต่เรายังไม่ได้สนใจที่จะร่วมหัวจมท้ายทําการจอยเวนเจอร์จะขาดทุน,น,นจะกําไรไ,ไ,ไปกับคุณด้วยไม่ได้เกิดข้อตกลงอะ่ะทีนี้พอส่งเอกสารมาที่ประเทศไทยทางด้านของอินชอนเองถ้าจอยเวนเจอร์กันแล้วจําเป็นจะต้องส่งงบการเงินของบริษัทแนบมากับการลงเขาเรียกว่ายื่น ขอประ,ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มประกอบมาด้วยน,น,นั่นก็เลยเป็นจุดเบาะแสที่ขยายผลต่อไปเรื่อยๆเอาวงกันเงินก็ไม่เห็นมีมาหนิเอวแล้วแท้ที่จริงก็ยังไม่ได้จอยเวนเจอร์กันจริงๆไงเพราะถึงได้ยังไมจ่จะต้องส่งงบกันเงินแล้วมีเอกสารประกอบกันเข้ามานี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุนะคะที่นําสืบกันต่อไปและแหล่งข่าวเรารายงานเข้ามาและทาไมต้องมีอิตาเลียนไทยคือซึ่งถ้าไม่มีอิตาเลียนไทยเนี่ย ก็เหลือรายเดียวเหลือรายเดียวก็คือ BEM ถ้าย้อนไปเมื่อสักครู่นี้เหลือ BEM และชอการช่างรายเดียวเพราะ BTS เนี่ยตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่เขาปรับหลักเกณฑ์ตกไปแล้วแล้วฟ้องอยู่ก็จะเหลือเจ้าเดียวถ้าไม่มีอิตาเลียนเจ้าเดียวมันก็ไม่ได้เพราะถ้ามีเจ้าเดียวจะเสนอราคาเท่าไหร่รัฐก็ต้องเอามันมันผิดหลักเกณฑ์การประมูลการประกวดราคาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าอิตาเลียนไทยเข้ามาเนี่ยแน่นอนแหละทาให้ b m มีคู่เทียบยังไงชนะอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเจ้าเดียวสามารถกําหนดราคาได้เลยอันนี้แต่จริงๆถ้าอิตาเลียนไทยตั้งใจจะสู้เนาะครับเราก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของการเสนอเทคนิคราคาประกอบซึ่งมีในเรื่องของการให้คะแนนที่ปรับหลักเกณฑ์แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่า BM กับอิตาเลียนไทยจะอย่างไร BTS ออยู่วงนอกวิ่งตามฟ้องไปเรื่อยๆตามฟ้องไปก่อน <c oughs> ตามฟ้องไปก่อน <c oughs> แต่ที่แน่ๆครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องดูเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าเขาจะทะเลาะอะไรกันมันอาจจะเกี่ยวกับเราตรงไหน คือทางด้านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าทางด้านของการประมูลครั้งที่2รัฐสูญเสียมากกว่า68,000ล้านไปแล้วและมีการศึกษาอีกนะครับจากทางด้านของออสำนักงานสภาพัฒนากา,ารเศรษฐกิจและสังคมชาติหรือสภาพ,พัฒน์นี่แหละถ้าการประมูลล่าช้าไป3ปีและยังมีคดีฟ้องร้องอยู่จะเกิดความเสียหายนอกจากเมื่อสักครู่นี้ 60, 0 0 0กว่าล้านที่เสนอตัวเลขต่ต่ำแตกต่างกันนะครับ ยังมีการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอีก46,000ล้านบาทต่อปีครับคุณผู้ชมถูกต้องค่ะเพราะไม่สามารถเปิดทําการได้ตามแผนและยังไม่พอนะคะเรายังจะต้องเสียค่าบํารุงรักษาดูแลง,งานโยธาส่วนตะวันออกค่ะตีไปเลย495ล้านบาทต่อปีเมือ่อกี้ีสุแต,แต่ถ้าสมมุติเป็นเดือนเนี่ย41ล้านไม่ว่าจะต่อเดือนต่อปีตัวเลขนี้รับได้ไหมคนไทยเพ <อ S 2> ราะฉะนั้นร,รับได้ไหมว่าเราจะสูญเสียมูลค่าเหล่านี้ขึ้ ตั้งไว้เฉยๆเ,เนี่ยมันมีค่าบำรุงรักษาไงรับไม่ได้แล้วไม่ควรต้องรับค่ะแต่เรื่องลักษณะเช่นนี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับประเทศไทยเม่กล่โปรเจกต์มากมายที่ไม่สามารถจบได้ตามกําหนดส่งมอบงานมีปัญหาในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตการประมูลงานต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้จะได้ข้อสรุปโดยเร็วนะคะคเพื่อที่ประชาชนและประเทศชาติจะไม่เสียหายไปกว่านี้และที่สําคัญต้องมีคนรับผิดชอบ